ดูนะครับเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4หรือถ้าพูดเป็นตัวโน้ตดนตรีเล่นพร้อมกันนะครับพอผมนับ3 4เสร็จก็เล่นพร้อมกันนะครับ3 4โด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 ตอนนี้เรามาฝึกแบบนับ1 2 3 4กันนะครับ3 4 1 2 3 4 1 2 3สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็มาฝึกช้าๆนะครับช้าๆเลยนะครับเตรียมตัวเล่นพร้อมกันนะครับให้ร้องเสียงโดไปด้วยนะครับจังหวะจะประมาณนี้นะครับสามสี่นะครับช้าๆเลยนะครับสามสี่โด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 นะครับต่อไปนับ1 2 3 4นะครับครับจังหวะช้าๆประมาณนี้3 4เต็มตัวนะครับ3สี่หนึ่งสองสาม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 สี่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณถึงเวลานึงก็หยุดนะครับเตรียมตัวนะครับแบบช้าๆฝึกแบบช้าๆก่อนจะได้เก่งนะครับ3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1สองสามสี่หนึ่ง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 สองสามสี่โด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 ถ้าเกิดว่ามีเมโทรนอมหรือเครื่องเคาะให้เล่นตามจังหวะเครื่องบอกจังหวะเครื่องแสดงจังหวะก็ให้เราไขลานหรือเปิดสายทานดัมมี่สวิตช์ก็ให้ตั้งความเร็วเบื้องต้นไว้ที่สักตัวดำมีค่าระดับ72นะครับMm-hmm.
สวัสดีครับ